ในหัวข้อของแมนูเชียนปัจจัยอธิบายที่มีจุดที่ท้าทายผมคิดว่าใช่อันดับแรกแต่ตอนผมทราบนะครับว่าสังหาเนี่ยมีความโคเรเลตโดยตรงกับ GDP ของประเทศต่อผ่านมาปีนี้อัตราเงินเฟ้อในแง่ของการก่อสร้างผมดูเรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้างเนี่ยใกล้ๆสุดเลยถ้าไม่เป็นแต่กับปีที่ผ่านมาค่าแรงเรื่องอัตราจ้างว่างงานธุรกิจสังหาเนี่ยเรื่องการสร้างบ้านค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งท้าทายที่จะปรับเปลี่ยนค่าแรงจะมีผลกระทบกับเรื่องต้นทุนกับในแง่ของมีคนคอนโดให้ประชาชนชาติก็จะเติบโตสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นโอ
มกันดูง่ายๆเลยอย่างช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีนี้นะครับเรามองว่า GDP เราอยู่แค่ประมาณ2กว่ากับ3อสังหาโดยรวมมันจะตกประมาณสัก 5-6% นะครับถ้าหากปีหน้าเรามองกันว่า GDP จะตกประมาณ 3% ธุรกิจอสังหาก็จะตกประมาณสัก 5%-6% อันนี้คือความโคเรเลตระหว่าง GDP แล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่าเงินบาทเราอ่อนตัวลงนะตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามอนิเตอร์กันอยู่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการดูเรื่องนักลงทุนที่ครอบจักรชาติประชาชนเข้ามาหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากจะมาซื้อที่อาศัยในเมืองไทยก็จะซื้อในราคาสมาร์ทราคาที่ถูกลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เรามองในเติมต่อไปนะครับในช่วงก่อนโควิดนะครับต้องได้ทราบว่าจริงๆช่วงนั้นเราเองสัญชาติเราเองก็เริ่มมองว่าการแข่งขันในระบบอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงมากเราก็เลยมีเรื่องของการคุยกันว่าโอเคในองค์กรของเราเองต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องการ transformation รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มันเริ่มเข้ามามีการพูดถึงเมื่อ3-5ปีที่เราไม่พูดถึงเรื่องของ disruptive จากเทคโนโลยีเข้ามาก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มมองว่าเฮ้ยเราจะสื่อสารกับทันฟอร์มตัวเองอย่างไรจุดหนึ่งที่เรามองคือเรื่องของเราทำให้องค์กรเราเป็นองค์กรที่มี high performance นะครับโดยที่ในยุคนั้นเอง generation ที่เข้ามาเรื่อยๆก็คือ generation Z ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ใช้พวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในเรื่องโมบายค่อนข้างเยอะนะครับเราคิดอย่างไรว่าองค์กรเราต่อไปบุคลากรพวก Gen Y พวกนี้เริ่มเข้ามาในองค์กรเราจะเป็นเทียบคนที่มีความสามารถในองค์กรได้อย่างไรเราก็มีการปรับเปลี่ยนมีการย้ายออฟฟิศมีการรีโนเวทออฟฟิศเราใหม่จัด way of working วิธีการทำงานของพนักงานเพื่อให้เหมาะกับเจเนอเรชันใหม่ๆเข้ามาช่วงที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะดึงดูดพนักงานที่มีอายุน้อยๆเข้ามาทำงานร่วมกับเราแล้วก็การสร้างพอฟอร์แมนซ์ขององค์กรขึ้นมา way of working ที่เราเห็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง speed to market โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วมากนะครับธุรกิจอสังหาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ดินปูนทรายนะครับเราก็มีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาเราต้องการให้เด็กใหม่ๆที่มาทำงานกับเรานะครับมีการตัดสินใจที่มีความอย่างรวดเร็วได้มีข้อมูลที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะสามารถตัดสินใจและโดยผู้บริหารได้รับบทเองถึงแม้จะใช้เทคโนโลยีไม่ได้เก่งมากก็ต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Speed to Market ก็เป็นแคมเปญตัวหนึ่งที่เราใช้ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงโควิดซึ่งเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตสำหรับทุกธุรกิจในประเทศเหมือนกันไม่พ้นไม่แม้แต่บริษัทเอกชนเองเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตเองเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยใช้แคมเปญหรือ Speed to Market ทุกอย่างต้องสนใจในความรวดเร็วปรับเปลี่ยนโปรดักต์หรือแม้แต่เรื่องของการโปรเซสการทำงานต่างๆนอกจากนี้เองนอกจากความเร็วแล้ว Attention to Detail การดูดีเทลทุกตัวนะครับไม่ปล่อยรายละเอียดออกไปโดยที่ไม่มีการดูหรือว่ามีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วอันนี้เราก็ปลูกฝังจนกระทั่งกลายเป็น DNA ของชาวแซนสลิปนะครับสิ่งเหล่านี้องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยทำจนกระทั่งเนี่ยแบรนด์ของแซนสลิปกลายเป็นท็อปออฟไมด์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกวันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับได้มีบริษัทนะครับที่ทำรีเสิร์ชบอกว่าแซนสลิปเราเองก็เป็นหนึ่งใน50บริษัทที่เป็นบริษัทในฝันนะครับอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่ทำเมื่อปี2565พอที่จะมีการย้ายออฟฟิศเรามีการรีโนเวทเราทำเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซเราปรับวิธีการทำงานไปเอาพื้นที่แบบใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็อีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ทำมองว่าแซนสลิปเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นท็อปออฟไมด์ของเด็กรุ่นใหม่ที่ขยับเข้ามาลงทำงานด้วยนะครับเราอยู่ที่อันดับที่55นอกจากการในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากธุรกิจเราเริ่มดำเนินการมาในระดับจุดหนึ่งเราก็มีแคชแล้วเราก็เริ่มมองหาธุรกิจใหม่ๆที่นอกเหนือนะครับจากธุรกิจทำที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังมีความพิลึกอยู่บ้างนะครับเราได้มีการไปลงทุนทำเรื่องของสตอรี่ดีก็คือไปเทคนะครับบริษัทชื่อว่าเดสตันดาร์โฮเทลนะครับเข้ามาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรงแรมที่อยู่ในเครือของเดสตันดาร์ประมาณ20กว่าแห่งกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้จะได้ไปลงทุนในเอ็กซ์ปริงซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลนะครับไฟแนนซิ่งนะฮะตอนนี้จะได้ก็ยังมีบริษัทไอออนเอเนอร์จีนะครับเป็นเรื่องซีรีส์เล็กกับบริษัทเราเหมือนกันก็คือทำเรื่องโซลาร์รูฟเพราะว่าหลังคาที่เป็นโซลาร์ปัจจุบันนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งอนาคตที่จะเล่าเนี่ยที่ได้ฟังธุรกิจ prospect development อันนี้ก็เป็น real estate ต่างๆ industrial estate บริษัทชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็น EV charger นะครับเราเข้าไปลงบริษัทนี้ Bitfighter เป็นบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับโดยใช้ระบบปิดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีบางอย่างที่เราเริ่มมีความสนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ย้อนสายเหมือนกันเมกะเทรนด์รอบใหม่รอบนี้นะครับหลายคนคงทราบจากระบบ ESG อยู่แล้วนะครับปัจจุบันที่ซันสลีเราเองเนี่ยเราเริ่มจากการเริ่มเหมือนการธุรกิจเนี่ยครับโดยเรามองเรื่อง ESG เป็นแผนงานในเรื่องของการทำงานทุกกระบวนการเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องเป็นบริเวณโทรซันสลีเป็นบริษัทแรกเลยนะครับใครหลายท่านคงเคยจำเรื่องครอบทวีสิทธิ์ได้นะครับมีเรื่องของเกี่ยวกับเดซิโลเข้ามาเราเองก็เลยเริ่มเข้ามาตกกระบวนการในองค์กรเริ่มดูภายในองค์กรเราเองว่าเราเริ่มมีดูว่าเรามีการเซ็ตทักเก็ตของเราในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโดยเรามองระยะยาวว่าเราจะเป็นบริษัทที่มี
Net Zero ได้ไปในปี2050นะครับเราก็มีการ movement ตัวเราเองเราก็เป็นบริษัทแรกเลยในตลาดสหรัฐที่มีการประกาศเรื่องนี้ออกมาการทำ Environmental ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำที่อยู่อาศัยอย่างไรนะครับเรากำลังดูเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเนี่ยมีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดประเด็นส่วนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมองเรื่องเกี่ยวกับ Clean Material เรื่อง Solar Cell หรือ EV Chargerในการเรื่องของต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้บ้านในอนาคตเนี่ยจะเป็นบ้านที่ใช้พลังงานได้ต่ำมากหรือสามารถจะผลิตพลังงานใช้ในตัวเองเรื่องที่สอง EV Charger นะครับ EV Charger เนี่ยนะครับสัตว์สิริเราเริ่มมีการติดตั้ง EV เป็นเจ้าแรกในที่อยู่อาศัยผมจำได้สมัยนั้นประมาณสัก12ปีที่แล้วเราติดเครื่องหนึ่งอยู่ที่โครงการชิโกะควาโตซึ่งเป็นโครงการเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับเป็นเครื่องแรกเลยที่เราเริ่มมองเห็นศักยภาพในวิชั่นปัจจุบันนี้เนี่ยเราเริ่มติดตั้งปีนี้รวมกันแล้วประมาณ 1,000 กว่าจุดแล้วนะครับสิ่งประกอบอยู่ในบ้านเดียวแล้วก็ในคอนโดด้วยนอกจากนั้นเองนะครับเรื่องโซลาร์เซลล์ที่พี่เรียนให้ทราบเมื่อครู่นี้ตอนนี้เนี่ยโซลาร์เซลล์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของราคาบ้านนะเรากำลังจะดูว่าจะเป็นต้นทุนมันถูกลงเรื่อยๆนะครับบ้านของเราเนี่ยจะใช้การใช้ไฟเองแล้วเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ภายในบ้านนะครับในส่วนในภายใน 2-3 ปีผมคิดว่าแบตเตอรี่น่าจะมีราคาที่ถูกลงแล้วก็สามารถที่จะจัดระเบียบไฟจากพลังงานโซลาร์แล้วก็เอาเข้ามาเก็บไว้นะครับในบ้านของเราใช้ในจังหวัดต่างๆได้นะครับผมจากสิริเราเองนะครับเรายังได้ดูเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะครับผมนะฮะเพราะว่าอสังหาเนี่ยในการทำบ้านจัดสรรเองเรื่องความร่มรื่นมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเราปลูกต้นไม้ประมาณแสนกว่าต้นนะครับที่กระจายเข้าไปทั่วบ้านต้นไม้ช่วยอย่างไรช่วยในเรื่องของการดูดซับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะเริ่มเติบโตต่อไปสัตว์สิริเราเองเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำโรงงานเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยเรามีโรงงานที่เราผลิตเพื่อจะทำแผ่นพรีแคสต์ซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านนะครับปีหนึ่งวันนี้ปัจจุบันนี้เองเราใช้พรีแคสต์เนี่ยในการสร้างบ้านประมาณ 4,000 หลังในเรื่องของ capacity ที่สามารถทำได้ก็ประมาณสัก 90-80% ของส่วนที่เราขายไปนะครับผมซึ่งโรงงานนี้ถือว่าเป็นโรงงานที่ clean นะครับเพราะเราได้ ISO 9001แล้วก็ 14,001 ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับประโยชน์ของพรีแคสต์มีอะไรบ้างความรวดเร็วในแง่ของการสร้างบ้านปัจจุบันนี้สมัยก่อนเราก่อสร้างบ้านใช้เวลาเกือบร่วมปีบ้านขนาดใหญ่ประมาณ3-4 ตารางเมตรใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณเกือบ1ปี12เดือนทุกวันนี้พอใช้ระบบพรีแคสต์เข้ามาเนี่ยระยะเวลาสั้นลงมาเหลือเพียงแค่6-7เดือนนะครับเรื่องที่2สิ่งที่ได้คืออะไรทุกอย่างประกอบในโรงงานเป็นระบบกรีนเรื่อง waste management เรื่องวัสดุที่เกิดความเสียหายต่างๆลดลงมาต่ำกว่า0.1% นะครับเพราะฉะนั้นในสายงานเราก็เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับ waste management หน่อยในแง่ของการทำภายตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพได้เกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานสีเขียวเราก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมามีเรื่องหนึ่งโซเชียลนะครับสายสติก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เราอยากเป็นGood Citizenเรามีเรื่องGood Citizenจำเป็นออกมานะครับสิ่งที่เราทำเราทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับเด็กเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีอนาคตต่อไปในธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นเรามีการร่วมทำกับกสศนะครับเรื่องเกี่ยวกับดึงเด็กให้กับกระทรวงการศึกษาเราเคยเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทางยูนิเซฟซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องเด็กดึงเด็กมาทำเรื่องอะไรบ้างเราทำเรื่องการศึกษาเราทำเรื่องสุขภาพเรื่องกีฬานะครับเรามีอะคาเดมี่12เด็กทุกเดือนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับตอนนี้ฉะนั้นเรามีแคมเปญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามผลักดันเพื่อให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันอีกส่วนหนึ่งเรื่องของสเต็กโฮเดอร์ของพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราพยายามจะดึงพาร์ทเนอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ของเราผู้รับเหมาของเราหรือผู้ที่ทำงานร่วมกับเราเข้ามามีส่วนร่วมในแง่ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆนะครับเพราะในพาร์ทเนอร์ลงโดยจากการธุรกิจแล้วเราก็ยังส่งเสริมนะดึงตัวเขาเพื่อเข้ามาร่วมในแง่ของการกิจกรรมสันสิรินะครับเราทำวิจัยหรือแม้แต่องค์กรที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้ทำวิจัยตลอดทุกครั้งนะครับก็จะเห็นว่าสัตว์สิริเราเป็นนัมเบอร์วันแบรนด์นะครับเบอร์หนึ่งในแง่ของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เราเป็นเทรนด์เซตเตอร์นะครับในแง่ของการทำออกแบบดีไซน์รางวัลเรามีได้รับมาตลอดทุกปีนะครับไม่เคยตกหล่นนะครับช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมรางวัลที่เรารับมาอย่างเช่นตัวแซปไมล์นะครับ Housing Development นะครับ The Best Luxury นะครับ International Finance Award นะครับ The Most Powerfulนะครับเราก็มีรางวัลนี้มากมายเลยนะครับผมที่ผ่านมาพวกนี้เกิดจากการที่เรามีการสร้างแบรนดิ้งในแง่ของแบรนดิ้งเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสหรือว่าเทคโนโลยีที่นำใส่เข้ามานะครับเมื่อเร็วๆนี้มีองค์กรหนึ่งชื่อว่าบารามิซีนะครับกลุ่มเขามีการทำเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าแบรนด์ของธุรกิจนะครับดูแต่ละบริษัทในอสังหาริม
ริษัทซึ่งสันสิริเองก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนดิ้งสูงที่สุดในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้มาดูกันนะครับว่าในแง่ของการทำโปรดักต์เองสันสิริเราให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจนะครับโดยทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและฟังก์ชันของบ้านอย่าลืมว่าเราขายที่อยู่อาศัยเราคือขายสเปซนะครับเราขายเรื่องเกี่ยวกับอิโมชั่นบางอย่างในเรื่องของหน้าตาของบ้านเราได้จัดพื้นที่ที่มีการใช้สอยประโยชน์จริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนาสิริที่ผลประชารพลนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นไฮเอ็นแบรนด์ราคาตั้งแต่40ล้านขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็เปิดมาก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงดูวิธีการดีไซน์ดูเรื่องของหน้าตาของบ้านอันนี้เป็นคลับเฮาส์นะครับเราใช้ความพิถีพิถันในการเลือกวัสดุนะครับใช้ดีไซเนอร์เข้าไปเลือกบางทีต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะดูของแล้วก็ดูเทรนด์ใหม่ๆที่จะนำมาบอกต่อในการใช้ของผมการของเราตัวอย่างนี้เป็นสิงโตที่มาจากฝรั่งเศสเลยนะครับไปเราไปคุยมานะครับส่งทีมดีไซเนอร์ที่เขาไปดูไปเลือกสรรมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรานะฮะก็พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นสิ่งของการที่มีความสวยงามแล้วก็มีความเหมาะสมและน่าชื่นชมพอเพียงสำหรับลูกค้าในกลุ่มไฮเอ็นที่เป็นบ้านตัวอย่างนะครับเรื่องวัสดุและต่างๆพวกนี้แบรนด์ลูกันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งสังสิริเราซึ่งเราเป็นเรื่องการดีไซน์เป็นแบบบ้านซึ่งอยู่ในเมืองนะครับมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับทำเป็นบ้านเดี่ยวขนาด3ชั้นนะครับพื้นที่อาจจะใหญ่หน่อยประมาณสัก500ถึง700ตารางเมตรนะครับส่วนมากก็อยู่ในโลเคชั่นอยู่ใจกลางเมืองหน่อยตัวนี้รูปแบบการดีไซน์เราก็ดีไซน์สระน้ำอยู่ในบ้านเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เราเป็นการทำรีเสิร์ชนะครับวิเคราะห์คุยกับลูกค้าที่เป็นตัวจริงๆว่าความต้องการของเขาคืออะไรนะครับแล้วเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็พัฒนาในแง่ของการพัฒนาตรงนี้ฉะนั้นเองเนี่ยแบรนด์ระดับบนของเราเซนต์ัสริอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นเรือชูธงของเซนต์ัสริเราเองนะครับโครงการเราเนี่ยนะปีนี้เนี่ยเรามีการลอนช์ในแง่ของการทำดีไซน์4แบบออกมานะครับซึ่งกระจายไป10โครงการอยู่รอบกรุงเทพมหานคร8โมเดลมีอะไรบ้างมีแบบโมเดิร์นคลาสสิกจอร์เจียนนะเบอร์ลินอาร์ตเดโคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบรุ่นใหม่ที่เราเปิดมีการกระจายแล้วก็ทำโครงการออกมาในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการเซนต์ัสริของบริษัทชูเห็นไหมว่าแบบโครงการต่างของเราเรามีการปรับเปลี่ยนตลอดและมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าปัจจุบันนี้มีความสนใจพิเศษในความต้องการนะครับในเรื่องของการได้บ้านในสิ่งที่เขาต้องการขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างที่เราทำออกมาให้ลูกค้าชมแบรนด์ที่เล็กลงมาเล็กหนึ่งสลันสลีอันนี้เป็นราคาประมาณสักห้าล้านถึงสิบล้านนะครับแบบที่เราทำใหม่ตอนนี้ก็คือโมเดิร์นฟาร์มเฮาส์นะครับแล้วก็เลเยอร์ต่างๆที่เราก็ทำมามีการพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลานะครับปีนี้ก็เปิดไปสี่โครงการนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านตัวอย่างที่โชว์นาสิริเนี่ยเป็นบ้านราคาตั้งแต่ประมาณสัก3ล้านจนถึงประมาณสัก8ล้านเป็นบ้านเดียวแล้วก็บ้านแฝดนะครับเราก็ยังทำ4รูปแบบออกมามีความหน้าตาแตกต่างกันมีเดเตอร์เรเนียนแบบลากคอมนี่คือทำสแกนดิเนเวียนนะครับเวอร์ชันจีนีสแล้วก็เป็นบ้านเฮาส์นะครับปีนี้ก็ถ้าเกิดใครไปชมโครงการนาสิริก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นรูปแบบบ้านของบ้านเฮาส์รุ่นใหม่ที่เราออกมาตอนนี้เลยนะครับบ้านตัวอย่างให้ชมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหลายท่านคงจะรู้จักแสงสุริในแง่ของการทำโครงการคอนโดมิเนียมไฮเอ็นนะครับ 4-5 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปิดโครงการไฮเอ็นเลยนะครับปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเริ่มออกโครงการไฮเอ็นออกมาได้โครงการนี้ก็อยู่ในวีอารีหลายท่านคงทราบว่าทาวอารีเนี่ยขอ EIA เวลาทำคอนโดมิเนียมเนี่ยใครต้องขอ EIA ก็คือขอทางด้าน EIA เพื่อทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อขออนุมัติสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก6เดือนในการขออนุมัติปัจจุบันนี้ใช้เวลาประมาณ14เดือนถึง15เดือนนะก็จะได้เอียงมานะครับอารีนี่ก็เป็นอารีหนึ่งที่ค่อนข้างจะขอใหญ่ๆค่อนข้างยากเราก็มีการพัฒนาโครงการไฮเอ็นออกมานะครับตรงนี้ก็เปิดมาก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่คือบริเวณหน้าเป็นล็อบบี้ของโครงการของเซนสุริเรานะครับชูเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโครงการตัวที่2ที่เป็นไฮเอ็นคอนโดมิเนียมของเราอยู่บนถนนราชเทวีจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกแบบดีไซน์การเลือกวัสดุค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นล็อบบี้เช่นเดียวกันนะครับของหลายๆอย่างเราไปคูเรตมาไปเลือกสรรมานะครับให้ดีไซน์เข้าไปคัดมาเลยนะครับบางอย่างก็เป็นของเรียกว่าเป็นของระดับแบรนด์แล้วก็เป็นเรื่องของที่ดีไซเนอร์ในการออกแบบวัสดุบางอย่างต้องเรียนจากเรื่องอีทีนบูทไซน์ปัจจุบันต้องเรียนทราบว่าเรื่องเทคโนโลยีก็มีความสำคัญมากทั้งขวามือเนี่ยสันสิริโฮมแอปพลิเคชันสันสิริเราเป็นเจ้าแรกเราทำมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับเราเป็นเจ้าแรกที่ทำเรื่องเกี่ยวกับวัสดุวัสดุแบบนี้คือเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในแง่ของการสื่อสารคอมมิชชั่นระหว่างสันสิริเราแล้วก็ลูกค้านะครับเป็นการคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างดีมากปัจจุบันนี้เนี่ยมีลูกค้าที่ใช้กับเราไปประมาณสักแสนหมื่นนะครับเป็นครอบครัวที่ใช้วัสดุแบบนะครับซ้ายมือ Leave to Before หลายท่านสงสัยไอ้นี่เป็นเรื่อง AI เลยเราใช้ระบบ AI
CGP CGP ปัจจุบันนี้เนี่ยมี AI แฝงอยู่ในทั้งหมด AI ตัวนี้มาช่วยทำอะไรดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง security ดูเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าศูนย์ AI ของเราเรื่องของ Command Center เราอยู่ที่ Office ของ Sensitive ที่เขาทำอนุสัยหนึ่งปัจจุบันเนี่ยห้องบัญชาการตรงนี้เนี่ยดูเรื่อง security ให้กับหมู่บ้านประมาณเกือบ200หมู่บ้านจะทำยังไงให้คนประมาณสัก 3-4 คนนั่งอยู่ Command Center สามารถมองส่องดูมอนิเตอร์นะครับซึ่งมีประมาณ20กว่าตัวนะครับประตูยุ่งกันมาสอบ200โครงการอย่างเดียวที่ทำได้คือใช้ระบบ AI เข้ามาแล้วก็สามารถที่ AI ปัจจุบันนี้ฉลาดที่จะบอกได้ว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายอันนี้เหตุการณ์ที่งูส่งมาในโครงการอันนี้คนปีนทำรั้วอันนี้คนเกินไหม AI สามารถจับตรงนี้ได้หมดแล้วเราก็เลยทำคอมมานด์เซ็นเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาระบบตรงนี้เข้ามาเพื่อจะเตือนให้คนที่อยู่ที่ไซต์เขาไปแก้ปัญหาโดยใช้คอมมานด์เซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางในการทำทุกอย่างเลยด้วยเซอร์วิสอื่นๆนะครับโฮมเซอร์วิสนะครับเรื่องโฮมแคร์นะครับปัจจุบันที่โฮมแคร์ก็เลยต้องโฮมเซอร์วิสแอปนะครับซึ่งทำให้ลูกค้าเราสามารถติดต่อมีแค่การซ่อมแซมบ้านได้อย่างรวดเร็วสามารถทำให้ความสบายใจของลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เก็บงานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ใช้ระบบในแง่ของการคอนโทรลต่างๆมีการควบคุมระยะเวลานะครับ Plus Property เป็นบริษัทรวมของ Sensory ที่เข้ามานะครับจริงก็เป็นสัตว์ดูของเรามาเมื่อก็ตกมาของบริษัทสี่สามสิบปีแล้วนะครับเรามีบริษัทที่ดูแลเรื่องส่วนการทั้งหมดนะครับดูเรื่องบริการหลังการขายนะครับดูเรื่องนิติบุคคลอาคารชุดดูเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าดูเรื่องความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ดูแลอาคารอยู่ว่าสักสี่หรือห้าร้อยอาคารนะครับนิติบุคคลทั้งหมดนั้นเราก็เลยมีการทำเรื่องของ CRM นะครับดูแลลูกค้าต่างๆอีกเลนโอเชียนหนึ่งตรงนี้ต้องเรียนทราบว่าอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่รองจากกรุงเทพและปทุมธานีก็คือภูเก็ตจอดตลอดหลายปีที่ผ่านมาซัสซีลงไปในภูเก็ตประมาณ12ปีแล้วแล้วทำโครงการไปยี่เป็นโครงการนะครับมูลค่า 21,000 ล้านแล้ววันนี้เราจะทำต่อเราจะไปใหญ่ๆขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากนโยบายรัฐบาลชุดใหม่แล้วจะมีการเอางบประมาณเราไปทำให้ภูเก็ตอย่างทั้งที่เราฟังข่าวกันมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยดูเช็คทั้งใบวันซัสซีต้องเป็นภูเก็ตนะครับผมที่เราจะลงไปแล้วก็มีการแข่งขันสูงตลาดต่างชาติเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการทำธุรกิจเราเองนะครับมันก็มีในแง่ของการที่จะเติบโตได้นะครับโครงการเดอะเบสบุกิตนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วไปเดือนที่แล้วอันนี้ตลาดกลางตลาดนี้เปิดมาที่ขายไปประมาณ200กว่ายูนิตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่บุกิตนะครับแล้วบุกิตเองก็มีโครงการไม่ว่าจะเป็นพูลวิลล่านะครับหมู่บ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวจริงๆบุกิตเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดไปดูยอดขายต่างๆเนี่ยเป็นรองจากกรุงเทพแต่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จากปฏิญาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ทราบว่าจริงๆแล้วในแง่ของการทำแบรนดิ้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจนะครับเราให้ความสนใจกับการแบรนดิ้งมากไม่ว่าพัฒนาโปรดักต์ในเรื่องออกแบบดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสที่เราพยายามจะดูเรื่องนะครับเซอร์วิสต่างๆที่ทำให้ลูกบ้านอยู่กับเราและสามารถให้ลูกบ้านสามารถไปบอกต่อกับลูกค้าต่อไปในอนาคตได้ดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสุขสบายเรื่องอินเทอร์เน็ตภายในบ้านอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราติดต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องEV ชาร์จเจอร์โซลารูฟนะครับหรือแบตเตอรี่ที่จะเกิดต่อไปในอนาคตนะครับตลอดช่วงที่ทำสิ่งปฏิบัติมาซัสซีเราก็เป็นองค์กรที่พยายามที่จะเซตเป็นสินเซตเตอร์ที่บอกเลยว่าต่อไปนี้ธุรกิจสังหาเราจะมุ่งไปทางไหนอะไรบางที่เป็นส่วนสำคัญที่เราสั่งเติมเข้ามานะครับในอดีตเมื่อสิ่งปฏิบัติเราก็ไม่รู้เลยครับว่าEV ชาร์จเจอร์จะเป็นองค์กรเป็นไฟฟ้าสักแค่ส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับโซลาร์เซลล์เราศึกษามา16ปีจนกระทั่งภายใน 2-3 ปีนี้เองเราก็เริ่มมองกระบวนการเอาเรื่องสิ่งมาเทียบเรื่องนี้กับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับว่าการแข่งขันมาสังหาในค่อนข้างสูงมากนะครับองค์กรใหญ่ๆก็ต้องมีการ